ไปกันต่อที่เฮฮาหน้ากองครับผมวันนี้เดี๋ยวจะพาไปที่เครือวิทยุในวิทยุในเครืออสมทนะครับอย่างเมโล975นะฮะนี่ก็บอกเลยว่าพี่เข้าฟ่างครับตื่นเช้าเป็นพิเศษปกตินี่เนาะไปตื่นเที่ยงตื่นหนุ่น4โมงเย็นไม่ตื่นเลยดีกว่าไม่ตื่นเลยดีกว่านะฮะแต่วันนี้ตื่นเพื่อคุณผู้ชมครับผมจะพาไปบุกรังโจรเอ๊ะยังไงเมโล975แล้วจะมีรังโจรด้วยเกี่ยวอะไรกันไปดูนะสวัสดีครับคุณผู้ชมครับพี่ฮานะกองวันนี้อยู่กับข้าวฟ่างครับผมอยู่ที่อสมทครับบ้านหลังอบอุ่นของเราผมจะพาคุณผู้ชมครับไปดูนาฬิกาปลุกของผมทุกๆเช้าเขาปลุกผมใครจะปลุกผมได้ตามผมมาครับไปโอ้โหปลุกผมทุกเช้าเลยกับครอบครัวนี้ครับสินเจริญเมโลโชว์ครับและวันนี้ครับเรามีดีเจครับจากซีดเรดิโอเขากลับมาอยู่ในตำแหน่งและที่นั่งเขาอีกครั้งหนึ่งขอเสียงปรบมือต้อนรับพี่ตุ้ยธีรพัฒน์ครับครับไม่ใช่ไม่ใช่ฟังครับฟังฟังสิงเจริญเหมือนกันครับทนายเชิญมาทางเราก็ไม่มีอะไรจะมอบให้นอกจากเพลงนี้ครับต่อจากนี้จะมีเราและนายเอ็ดเทกินเจริญเมโลโชว์เช้าทลายโจรครับฟังครับที่ตั้งชื่อว่าเช้าทลายโจรเพราะว่าไอ้ความขี้เกียจไอ้อุปสรรคต่างๆที่เราเจอแต่ละวันเนี่ยมันเหมือนโจรเราต้องปราบมันการปราบโจรเนี่ยเราใช้ความสุขเราใช้พลังของเรานี่แหละเพราะนั้นสินเจริญเมโลโชว์เช้าทลายโจรนั่นคือพลังที่เราทุกคนฟังส่งซึ่งกันและกันปราบโจรในทุกวันอยู่กับ2ดีเจครับ1ดีเจดีกว่าสวัสดีครับพี่เปียตี้ครับไม่ต้องคุยขอต้อนรับพี่ด้วยพี่คิวครับขอต้อนรับฟ่างกลับบ้านเก่าครับตัวนี้ทองตัวนี้ได้กินตา2คนช่วงเมโลบัดดี้ค่ะบ๊ายบายแบบนี้หลายคนกำลังหนังท้องตึงหนังตาหย่อนทำยังไงพี่ปลุกเขาขึ้นมานี่ของเราก็แน่นอนเราก็นำเสนอเรื่องราวแล้วก็ที่เรียกว่ามีสาระแต่ว่าไม่เครียดเกินไปไม่เครียดจนเกินไปเป็นเรื่องที่แบบอย่างพี่แพทเองก็เป็นเรื่องของแฟชั่นเรื่องของร้านที่นางไปชอบไปกินมาสรรหามาบอกว่าเอ้ยตรงไหนมีของกินอร่อยอยู่ที่ไหนนะครับส่วนของเราก็จะเป็นเหมือนแบบเรื่องราวจากต่างประเทศบ้างเรื่องราว IT อินเตอร์เทคโนโลยีอะไรอย่างงี้อัปเดตกันในช่วงเราเนี่ยจะเป็นช่วงที่ฟังสบายที่สุดแล้วก็ไม่เครียดเครียดน้อยสุดเอาไว้ง่ายเพลงเพราะหลังจากคุณทานข้าวอิ่มๆมาแล้วนะครับอาจจะช่วงเช้ามีประชุมมาคิดเครียดอะไรมาโอ้โหไม่ไหวละกินข้าวอิ่มมาฟังเพลงเพราะแล้วก็ฟังเรื่องราวอัปเดตอินเทรนด์ก่อนใครในช่วงเราเนี่ยรับรองว่าแฮปปี้แน่นอนก็ติดตามได้นะคะทูนเอาไว้เลยนะคะทูนอินได้ที่เมโล975ที่หน้าปัดบนรถของคุณหรือว่าผ่านแอปพลิเคชันนะคะโหลดเอาไว้ในมือถือฟังได้ทุกที่ทุกเวลานะคะเมโล975เช่นเดียวกัน Facebook ก็ได้รับรองว่าอยู่กับพวกเราแล้วเราจะเป็นเหมือนเพื่อนที่ตามหากันเจอยิ้มบ่ด้วยกันหรือคุยกับเราก็ได้ทาง LINE @melo975 ด้วยนะครับขอบคุณมากครับพี่ๆครับครับเดี๋ยวผมนอนรออยากฟังเพลงอะไรบอกได้เลยใช่มั้ยครับพี่บอกง่ายครับพี่ปิยาบุญสูงเนินยังมีมั้ยครับบอกเห็นเลยอ่ะวันนี้ฮานะกองกับเขาฟังลาไปแล้วครับลาไปกับนี่เลยครับขึ้นดีๆกับเมโล975ครับสวัสดีครับสนับสนุนโดยใหม่ Isuzu D-Max Highlander รุ่นพิเศษ Stealth